คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะดูโพยปะข้อความจากคนที่กลัวว่าคุณจะหมดใจให้เขาแล้วอะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะจะกระพริบตาทำไมอะอันนี้ใช้นะคะให้ข้อความ love messages สองสำหรับนี้เนาะนะคะอ่ะมาดูกันจากบรรดาไพ่นับร้อยเดี๋ยววันหลังจะถ่ายแบบ behind the scene นะคะหลังโตให้ดูว่าไพ่กองเยอะขนาดไหนอ่ะมาดู it might be too lateTo apologize มันจะสายเกินไปมะที่ฉันจะขอโทษเธอเนี่ยฮะบางทีอะฮะเขาอาจจะเคยไม่น่ารักกับคุณใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยเขาก็อาจจะยังไม่กล้าเข้ามาขอโทษเนาะกลัวเหมือนกันกลัวจะสายเกินไปกลัวว่าคุณจะไม่โอเคกับเขาแล้วนะคะอืมว้าวThank you for being my love. ขอบคุณนะที่รักฉันขอบคุณนะที่เป็นที่รักของฉันคือเขาอาจจะไม่น่ารักอะเนาะบางทีอะเนาะทีเนี้ยคุณเองอาจจะเป็นคนที่คอยมีพลังงานดีๆหรือคอยให้กำลังใจเขาตลอดนะคะคอยส่งความรู้สึกดีๆให้กับเขานะคะหรือแบบประมาณแบบฉันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเขารู้นะและเขาก็รู้สึกว่าขอบคุณนะที่คุณเนี่ยยังคงมีใจดีๆให้เขาเสมอเลยอืม I never want us to end ฉันไม่เคยอยากให้เราสองคนเนี่ยต้องจบเลิกรากันไปนะคะบางเคสบางกรณีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ก็คือก็ยังอยู่กันดีๆนี่แหละแต่ว่าเหมือนกับเขาอยากให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยไปด้วยกันยาวนานนะคะไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าชีวิตไม่มีคุณเนี่ยมันจะแบบมันจะแย่แค่ไหนคือไม่อยากให้เราสองต้องจบกันเนาะ If it's meant to be it will be baby just let it be เขาบอกว่าถ้ามันจะใช่มันก็จะใช่ที่รักขอให้มันค่อยๆดำเนินไปได้ไหมและจะมีค่อยเป็นค่อยไปปล่อยให้มันเป็นไปแบบว่าอาจจะอยากปล่อยให้เป็นไปตามคันลองของธรรมชาตินะคะคือระหว่างทางของเขาว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะบางคนเขาอาจจะแบบว่าอยากจะใช้เวลาในการที่ศึกษากันและกันเนาะนะคะหรืออาจจะยังแบบหรืออาจจะกลัวแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวว่ารีบร้อนเกินไปแล้วจะผ่านอะค่ะอืมนะคะแต่ก็มีบางครั้งเนาะที่คุณหรือใครเนี่ยใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะกลัวว่ามันที่มันชิลเกินไปนะไหมอะไรเงี้ยบอกเขาไม่โอเคหรือเปล่าหรือเขาจริงจังไหมบางทีอะค่ะเราวางใจให้เป็นปกตินะคะแล้วเราก็โอเคให้ความสัมพันธ์เดินควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตเราก็ใช้ชีวิตของเราดำเนินไปโฟกัสที่เรื่องอื่นบ้างอะไรบ้างที่นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์นะคะแล้วถึงตรงกลางที่เรามาเจอกันเราก็แชร์ความรู้สึกดีๆให้กันและกันอืม I'm afraid you will say no ได้สองกรณีเลย1ถ้าเคยเลิกรากันไปแล้วเนี่ยฮะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเขาเข้ามาคุณจะปฏิเสธ no ฉันไม่เอาเธอแล้วนะคะหรือ2บางคนก็ดีกันอยู่นี่แหละนะคะไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าเขาจะเคยเป็นคนที่โดนปฏิเสธมาก่อนแล้วเขาอะคือเขาอยากจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะเขาไม่อยากจะกลายเป็นว่าหรืออาจจะแบบมีด้านที่แบบว่ากลัวนะคะว่าวันหนึ่งถ้าคุณไม่ต้องการเขาอะเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะอาจจะเคยโดนปฏิเสธหรือบางคนก็โดนเทมาก่อนก็ได้นะคะ You teach me a lot along our way of love เขาบอกว่าคุณเข้ามาสอนอะไรเขานะคะมากมายเนาะในความสัมพันธ์นี้หรือบนเส้นทางแห่งรักนี้นะคะอาจจะทำให้เขาเติบโตและเรียนรู้นะคะเข้าใจอะไรมุมมองใหม่ๆในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นก็ได้นะคะ
I realized that no one loves me like you do นะคะเขาได้ตระหนักรู้ละฉันได้ตระหนักรู้ละนะคะว่าไม่มีใครเนาะรักฉันเหมือนที่เธอรัก realize แปลว่าตระหนักรู้เข้าใจแล้ว get แล้วนะคะคุณความรักที่คุณเฮมี่เขาอาจจะเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนความรักครั้งไหนๆอะค่ะDon't cry my dear บางคนอาจจะเคยร้องไห้ให้เขาเห็นให้เขารู้ปะนะคะเขาบอกว่าที่รักอย่าร้องไห้เลยคือทุกครั้งที่เห็นน้ำตาของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ใจเขาอะแทบจะสลายเหมือนกันหรือทำให้เขารู้สึกถึงตัวเองเป็นคนรักที่ไม่น่ารักไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยI feel so guilty for all I have done ฉันรู้สึกผิดนะคะกับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปเนาะถ้าเกิดว่าเขาเคยมีวันที่ไม่น่ารักเนี่ยค่ะเขารู้สึกไหมรู้สึกค่ะเข้าใจไม่ต้องด่าเยอะสำนึกผิดไม่ทันนะคะ You have a great heart นะตอนถึงกระนั้นเนาะบางทีเขาอาจจะไม่น่ารักนะคะคุณก็ยังมีหัวใจดีๆให้กับเขาเสมอแล้วก็คุณเองอาจจะเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีนะคะหรืออบอ้อมอารีกับผู้อื่นด้วยนะและนี่คือสิ่งที่ทำให้ใจของเขาอะนะคะแทบจะละลายเหมือนกันเนาะนะคะก็อาจจะแบบอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยไปด้วยแต่ยังไม่เคยโดนแบบคอมเมนต์นะแบบว่าทำไมต้องอ่าน2ภาษายังไม่เคยเจอนะตั้งแต่ทำช่องมาไม่ว่าตรงไหนก็ตามคือได้คือมันเป็นเวย์มันเป็นสไตล์ที่เป็นแบบนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตแจ้งด้วยนะนะคะแต่เคยเจอแต่บอกว่าหนูอยากมีแฟนต่างชาติก็พอพี่มุกหนูได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยคิดซะเป็น English for you ละกันขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะเข้าใจในเนเจอร์นะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มีให้กันนะจ๊ะ